สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Business Talk ค่ะกับดิฉันชยาทิพย์โรจนาโกสินทร์ค่ะต้องบอกว่าค่ำคืนนี้นะคะมีความพิเศษมากๆเพราะแขกรับเชิญของเรานั้นคือคนไทยคนเดียวค่ะที่อยู่ในทีมออกแบบ product นะคะของบริษัท Apple ซึ่งบริษัท Apple นั้นเป็นบริษัทที่ต้องบอกว่ามูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลกและเขาค่ะคุณรัฐภูมิบุตรจำนงนะคะคือคนเขียนหนังสือเล่มนี้ The Design of Magic ค่ะคุณรัฐภูมิค่ะความรู้สึกตอนแรกที่ได้ Job Offer Letter จาก Silicon Valley รู้สึกยังไงคะก็คงจะเข้าใจได้นะสำหรับคนคนไทยคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับองค์กรที่มีความพิเศษขนาดนี้ก็คือเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นไปได้ในชีวิตของคนที่อยู่ในชาติที่ไม่ได้มีชื่อเสียงด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบฮาร์ดแวร์เลยเนี่ยที่เราสามารถไปถึงตรงนั้นได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยApple ก็เป็นบริษัทที่4ในอเมริกาที่ผมทำงานฉะนั้นเนี่ยความตื่นเต้นตรงนั้นเนี่ยมันก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปนไปกับความที่มีประสบการณ์แล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วไปเป็นมายังไงคะทำไมอยู่ๆถึงไปทำงานที่ Apple ได้ก็เรื่องมันเริ่มมาจากการที่ตั้งแต่สมัยที่ผมจบการศึกษาจากวิศวะจุฬานะครับก็เมื่อประมาณ16ปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นก็แรกๆเนี่ยค้นหาตัวเองแล้วก็พยายามทำงานในด้านฮาร์ดแวร์ดีไซน์แต่ว่าซึ่งก็เป็นสาขาที่ถนัดแต่ว่าเราก็ทำในหลายๆด้านเพื่อค้นหาตัวเองว่าในการออกแบบฮาร์ดแวร์ในส่วนไหนเนี่ยที่เราชอบจริงๆแล้วก็การที่เราได้ทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราค้นพบว่าทำมาหลายปีแล้วเนี่ยศักยภาพของเราหรือว่าวิสัยทัศน์ของเราพวกนี้มันยังเทียบชั้นไม่ได้กับระดับสากลนะครับรู้สึกว่ามันมีแกปใหญ่เลยระหว่างการที่เราจะสามารถออกแบบอะไรได้ถึงระดับสากลกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันก็เลยตัดสินใจว่าเราจะต้องไขว่คว้าให้มากกว่านี้ก็คือก็เลยเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำให้ออกไปสู่ตลาดที่มันเป็นสากลก็คือว่าไปเรียนรู้จากภายในองค์กรที่มีความเป็นนานาชาติเลยไม่ใช่ว่ามานั่งคิดเอาเองว่าจริงๆเขาคงทำกันอย่างนี้นะอย่างนู้นนะไปเจอของจริงเลยไปเจอของจริงเลยไปใช้ชีวิตอยู่ในองค์กรที่มีนวัตกรรมเองเลยทำไมต้องเป็น Apple อะคะก็มันเริ่มมาจากการที่เราพัฒนาตัวเองเรื่อยๆจาก1เป็น2 2เป็น3 3เป็น4 4ก็คือบริษัทที่4เนี่ยคือ Apple เราไม่ได้กระโดดจากเด็กจบใหม่ไปหา Apple เลยใช่มั้ยไอ้ระหว่างทางเนี่ยเราก็พยายามสะสมประสบการณ์นะครับจากการที่เราได้เป็น1ในสมาชิกทีมออกแบบ ก็ได้มาเริ่มนำทีมออกแบบที่มีขนาดเล็กเพิ่มเป็นขนาดกลางเพิ่มเป็นขนาดใหญ่แล้วก็กลายเป็นการออกแบบในระดับที่ซับซ้อนสูงสุดนะฮะซึ่งการระหว่างทางที่เราพัฒนาความสามารถตรงนั้นไปเนี่ยเราก็ได้เริ่มนำทีมใช่ไหมครับก็ได้พัฒนาพวกทักษะการเป็นผู้นำทีมได้พัฒนาวิสัยทัศน์ในการวางจัดวางองค์กรในการ motivate เพื่อนร่วมทีมอะไรต่างๆ คุณรัฐภูมิคนไทยหลายๆคนอยากไปทำงานเมืองนอกด้วยเหตุผลของเงินด้วยผลของความเท่ด้วยผลหลายๆอย่างแต่คุณรัฐภูมิเป้าหมายหลักคืออยากไปหาประสบการณ์ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่จูงใจให้ไปทำถึงที่ Apple ได้เนี่ยเพราะว่าผมถือว่าเวลาเราเนี่ยมีความชอบมีความนิยมแล้วก็มีความเรียกว่าศรัทธากษัตริย์ไหนๆเนี่ยเราควรจะไปให้มันสุดทางใช่ไหมฮะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นคนที่ชอบในเชิงการออกแบบในเชิงนวัตกรรมเนี่ยบริษัทที่ถือว่าเป็นสุดยอดของนวัตกรรมจริงๆอ่ะเราต้องไปถึงให้ได้ซึ่งบริษัทนั้นเนี่ยก็คงเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนแล้วว่าก็คือ Apple นี่เองค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็มีความชื่นชอบแบรนด์นี้อยู่มีความชื่นชอบเป็นเดิมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะตอนไปทำนี่เริ่มจากตำแหน่งอะไรก่อนคะก็คือที่เราไปทำเนี่ยก็คือเป็น principal engineer เลยตั้งแต่ตอนเข้าไปทำนะฮะซึ่งก็คือ principal engineer โดยบทบาทแล้วเนี่ยก็คือมีความพิเศษกว่าระดับ senior engineer ซึ่งเราเองเป็นคนโค้ช senior engineer เนี่ยโค้ชเพื่อให้มีวิสัยทัศน์ในการนำทีมในการมีความสามารถในเชิงทั้งเทคนิคแล้วก็ทางการบริหารเนี่ยระดับที่สูงขึ้นแล้วเราเองเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนขององค์กรในการที่เราต้องไปดีลกับองค์กรใหญ่ๆองค์กรอื่นนะครับเพราะว่า Apple ก็เหมือนกับบริษัทใหญ่หลายๆบริษัทที่อาศัยการพาร์ทเนอร์เพื่อทำให้องค์กรมีขนาดเล็กกระทัดรัดแต่สามารถทำงานใหญ่ได้ค่ะครับแล้วการคัดเลือกของเขานี่เข้มข้นขนาดไหนคะกว่าจะเข้าไปนี่ยากขนาดไหนคะก็เข้มข้นพอสมควรค่ะก็คือว่า
มีการสัมภาษณ์หลายรอบมีการโฟนอินเทอร์วิว2รอบนะฮะแล้วก็ข้ามโลกเลยค่ะตอนนั้นคุณรัฐอยู่เมืองไหนยังอยู่ที่อเมริกาอยู่อยู่ในแคลิฟอร์เนียแล้วแต่ว่าอยู่คนละเมืองกันนะครับตอนนั้นทำอยู่ที่บริษัทQualcommนะครับแล้วก็สัมภาษณ์อยู่หลายรอบทางโทรศัพท์แล้วก็หลังจากนั้นก็บินไปที่สำนักงานใหญ่แล้วก็ไปได้สัมภาษณ์กับเรียกว่าเป็นมือระดับพระการเลยจากภายใน Apple นะครับในด้านต่างๆที่ทั้งที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ดีไซน์แล้วก็ทั้งที่เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับคิดว่าทำไมเขาถึงเลือกเราคะคือคุณสมบัติหลักๆเลยเนี่ยของคนที่จะได้ไปทำงานที่ Apple เนี่ยก็คือต้องมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเราจะต้องเป็นสมาชิกของทีม A ใช่ไหมครับแล้วนอกจากเรื่องความสามารถทางการออกแบบทางวิชาการแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีleadership ก็คือความเป็นผู้นำเพราะว่าในการทำงานองค์กรที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดเนี่ยแล้วทำงานใหญ่ได้เนี่ยการตัดสินใจจะต้องฉับไวแล้วก็แม่นยำครับแล้วก็นอกจากเรื่อง leadership แล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในความว่าในการแก้ปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องกล้าคิดนอกกรอบกล้าแหวกแนวใช่ไหมครับแล้วก็หาคำตอบในสิ่งที่ปัจจุบันอาจจะยังไม่มีอยู่ในตลาดหรือว่าเป็นลักษณะที่แหมมันอยากให้มันมีอะไรอย่างนี้จังเลยคือไม่ได้เป็นการแข่งกับคนอื่นแต่เป็นการแข่งกับตัวเองเป็นการค้นหาตัวเองใช่ไหมเขาทดสอบคุณรัฐภูมิตรงนี้ยังไงอะคะว่าเราเป็นคนมีอินโนเวชันเพราะว่าต้องบอกว่า Apple เนี่ยค่ะเป็นบริษัทที่แบบครีเอทีฟสูงไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวต้องมาทำได้แต่ต้องเป็นคนที่หัวคิดสร้างสรรค์จริงๆเขาพิสูจน์ตรงนี้กับเรายังไงคะถึงแม้ว่าเราจะเคยทำQualcommมาก่อนหรืออะไรก็ตามครับก็เป็นคำถามที่ดีครับ ก็ตอบเท่าที่ตอบได้แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามมันก็ค่อนข้างเป็นเทคนิคอลนะครับ แต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาถามเนี่ยมันถามมาจากผู้ที่มีประสบการณ์สูงๆแล้วสัมภาษณ์เราเนี่ยฉะนั้นคนที่มีประสบการณ์2คนในเวลาคุยกันเนี่ยจะดูกันออกว่าวิธีการตอบวิธีแนวคิดอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นระดับที่จัดอยู่ในเลเวลเดียวกันกับผู้เล่นคือเหมือนกับว่าคุยแล้วattitudeเข้ากันก็สามารถรู้ได้เลยว่าคนนี้สามารถทำงานกับเราได้ใช่ใช่ใช่ซึ่งคนสัมภาษณ์มันมีหลายคนมากฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการมองจากมุมมองต่างๆนะฮะซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญภายในทีมเนี่ยก็จะมองจากอาจจะมองด้านเชิงวิชาการหรือเชิงออกแบบมากหน่อยนะครับแต่ส่วนที่เราได้คุยกับผู้บริหารเนี่ยก็คงจะเป็นในเชิงของleadershipหรือว่าเชิงของ creativity จะเน้นตรงนั้นมากกว่าบรรยากาศใน Silicon Valley เป็นไงคะ Silicon Valley ก็จริงๆมันมีความแตกต่างมันซีเรียสมากไหมคะไม่ซีเรียสครับคือตัว Silicon Valley เองเนี่ยผมว่ามีความน่าอยู่พอสมควรเลยเพราะว่ารายล้อมไปด้วยธรรมชาติอยู่ใกล้ๆซานฟรานซิสโกอยู่ใกล้ๆอุทยานแห่งชาติโยซิมิตินะฮะแล้วก็อยู่เลียบชายหาดเรียกว่าเป็นบรรยากาศดีในแคลิฟอร์เนียตอนเหนืออยู่ใกล้ๆนาปาแวลลี่ด้วยที่มีไวน์เป็นแหล่งไวน์ชื่อดังแล้วหน้าที่หลักค่ะถามเรื่อง job description ของรัฐภูมิเหมือนกันบอกว่าเข้าไปเป็นวิศวกรอาวุโสใช่ไหมคะแล้วเป็นภาษาไทยคือ principal engineer นะคะหน้าที่หลักๆเลยคือทำอะไรบ้างคะก็หน้าที่หลักๆของเราก็คือการเป็นผู้นำทีมฮาร์ดแวร์นะฮะในการ develop ฮาร์ดแวร์ซึ่งในการ develop เนี่ยก็จะเป็นการ develop ทั้งจากภายในบริษัทเองแล้วก็อาศัยการพาร์ทเนอร์กับบริษัทคู่ค้าด้วยเป็นการออกแบบร่วมกันนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ในแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องมีการตัดสินใจในเชิงวิชาการเชิงวิศวกรรมนะฮะแล้วขณะเดียวกันเราก็ต้องตัดสินใจเรื่องการบริหารโปรเจกต์การบริหารทีมอะไรต่างๆด้วยนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วคนในทีมในองค์กรที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิศวกรเป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะคือการบริหารกันภายในเนี่ยจะต้องเป็นคนในคนที่อยู่ในวงการคนที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นถึงจะสามารถบริหารกันได้นะครับคงไม่ใช่เป็นลักษณะของเป็นผู้จัดการที่จบด้านแนวบริหารมาแต่ไม่ใช่วิศวกรหรือไม่มีความเข้าใจด้านวิศวกรรมเนี่ยมาบริหารทีมคงจะไม่ใช่อย่างนั้นจะเป็นลักษณะที่
ทางด้านสายผู้นำนะฮะก็คือด้านสาย leadership เนี่ยก็จะเป็นลักษณะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายด้าน management เนี่ยก็จะเป็นมีคนที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคพอสมควรแต่มีความพิเศษด้าน expertise ทางด้าน marketing เยอะด้าน management management เยอะใช่ครับอ๋อค่ะแสดงว่าทุกคนจะต้องมีพื้นฐานที่เกี่ยวกับ technical ด้าน IT พอๆกันหรืออาจจะไม่ค่อยเรียกว่าอย่างบางคนทำมาร์เก็ตติ้งก็อาจจะรู้บ้างแต่ว่ามาร์เก็ตติ้งมากกว่า management ครับ management ทาง management ครับมาร์เก็ตติ้งจะเป็นอีกสายหนึ่งที่ผมพูดเปรียบเทียบเนี่ยจะเป็นสายลีดเดอร์ชิพกับสายแมเนจเมนต์นะครับอ๋อค่ะค่ะแล้วคุณรัฐภูมิได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานอะไรบ้างคะตอนอยู่ที่นั่นก็โปรดักต์แรกที่ผมได้มีส่วนร่วมเลยนะฮะก็คือ MacBook Air ปี2010ค่ะซึ่งก็คือ MacBook Air คือตัวนี้เลยครับครับขออนุญาตค่ะได้ครับเป็นรุ่นที่ครับบางเฉียบเลยค่ะครับก็คือทีมของผมเป็นทีมด้านวิศวกรรมดิสเพลย์ฉะนั้นเราก็จะออกแบบพวกวงจรต่างๆที่เกี่ยวกับจอรวมทั้งตัวแก้วเรตินาตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่เรตินาดิสเพลย์ครับอันนี้เป็น MacBook Air MacBook Air ไม่ใช่เรตินาดิสเพลย์ครับค่ะเรารายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะที่คุณรัฐภูมิอ๋อก็เนี่ยแหละครับมันก็คือการที่ทำงานกับหลายๆทีมภายใน Apple เพื่อที่จะออกแบบส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ของตัวดิสเพลย์แล้วก็ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะ ครับคือจะไม่ใช่เราคนเดียวที่ออกแบบแต่ว่าจะเป็นทีมใช่ไหมคะก็จะมีการคุยกันที่นี้หลายๆคนมองว่าบรรยากาศ culture ของ Apple เนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก culture ข้างใน Apple เป็นยังไงบ้างคะก็ผมมองว่าถ้าเทียบกับองค์กรอื่นๆในซิลิคอนแวลลีย์เนี่ย Apple มีความเป็นค่อนข้างเป็นมืออาชีพ คือหลายๆองค์กรจะค่อนข้างออกเป็นในแนวอะคาเดมิกคือสนุกกับการทดลองแล้วก็บรรยากาศของการที่รีแลกซ์แล้วก็มีความค่อนข้างทีเล่นทีจริงนะแต่การทำงานใน Apple เนี่ยเนื่องจากว่าเราจริงจังกับเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องนวัตกรรมมากนะครับแล้วก็จากการที่เรามีภาระหน้าที่คือมีมิชชั่นที่ใหญ่มากเนี่ยแล้วก็องค์กรมีขนาดเล็กฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็คือแนวคิดจะเป็นลักษณะของออกไปทางศิลปินนิดนึงคือคำว่าศิลปินในที่นี้ไม่ใช่อาร์ติสในความหมายทั่วไปแต่มีความหมายในเชิงที่ว่าเราเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับบางคนก็เป็นวิศวกรทางด้านแมคคานิคอลเป็นด้านเครื่องกลบางคนก็มีความเชี่ยวชาญด้านนู้นด้านนี้เนี่ยแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจิตวิญญาณแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอยากจะไปให้ถึงที่สุดของฟิลของตนฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ว่าทำแค่ดีพอแต่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้ทำให้ดีกว่าแค่คู่แข่งแต่ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของเราเท่าที่เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันจะเป็นไปได้นะครับคุณรัฐภูมิใช้คำว่า Apple เนี่ยอยากให้บุคลากรเนี่ยแข่งกับตัวเองมากกว่าที่จะไปแข่งกับข้างนอกตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปขององค์กรนวัตกรรมนะฮะคือองค์กรการที่เราจะสร้างนวัตกรรมได้เนี่ยไม่ใช่การที่เราไปนั่งจ้องคู่แข่งแล้วก็ทำให้ดีกว่าคู่แข่ง10ปี 20% ใช่ไหมฮะเพราะว่าอันนั้นมันจะไม่มีทางมีความโดดเด่นและแตกต่างแต่สิ่งที่เราจะต้องทำในแง่การสร้างสรรค์การคิดสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยก็คือการที่ค้นหาตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยปรัชญาหรือวัฒนธรรมองค์กรต่างๆเนี่ยเราเป็นยังไงแล้วก็สร้างเสริม expertise หรือความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆแล้วก็ไปให้สุดทางในจุดที่เรามีความเชี่ยวชาญมากกว่าค่ะมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับ Apple ค่ะที่บอกว่า art กับ science คือความเป็นศิลปินกับความเป็นวิทยาศาสตร์มารวมกันได้ยังไงคะใน Apple ก็จริงๆคิดว่ามันเป็นหลักทั่วๆไปที่พอมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยจริงๆทุกองค์กรควรจะมีส่วนผสมลักษณะนี้คือไม่ใช่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหรือขับเคลื่อนด้วยmarket share แต่จะเป็นลักษณะที่ขับเคลื่อนเพื่อบอกตัวตนของตัวเองในองค์กรนะครับซึ่งตรงนั้นมันก็คือการผสมผสานระหว่างอาร์ตกับไซน์และจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องผสมผสานกับอีกหลายอย่างอาร์ตกับไซน์ไม่พอต้องมี creativity ต้องมี leadership และต้องมีจิตวิญญาณกับความเป็น Apple ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าอยากจะรู้จริงๆเลยว่าข้างใน Apple นี่มีรายละเอียดอะไรมากมายยังไงคะเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกที่2ค่ะมาคุยกับคุณรัฐภูมิเพิ่มเติมค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง